30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Dayใหม่ดาวิกาเผยให้กำลังใจผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำเปล่าหลังมีรามากับมะเดี่ยวชูเกียรติเผยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการดีลงานสันประชากรเผยความคืบหน้าความสัมพันธ์กับดีเจต้นหอมอย่างไม่ถึงขั้นแฟนแต่ยอมรับสนิทกันมากกว่าเมื่อก่อนปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตวีวิโอเลตยอมรับอึดอัดใจมากหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดบังว่าไม่เคยคบหากับแอมมี่จนฝ่ายชายออกมาโพสต์ขอโทษเผยสถานะตอนนี้จบแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider ครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ค่ะครับผมและคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อพูดคุยกับทางรายการได้จากช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะครับมาเริ่มกันที่สกู๊ปแรกของเราในวันนี้ค่ะยังคงอยู่กับเรื่องราวของการขออุทิศตนทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของเราคนบันเทิงค่ะวันนี้จะมีใครกันบ้างไปชมพร้อมกันในสกู๊ปนี้เลยค่ะเชิญครับคงมีเรื่องราวดีๆของเหล่าคนบันเทิงที่ขอน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเช่นเดียวกับคนบันเทิงอีกหลายคนที่ขออุทิศตัวทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอย่างเช่นพระเอกหนุ่มหมากปรินทร์สุภารัตน์ที่ได้เผยความรู้สึกว่าตนรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สั้นความทรงจำของคุณย่า1ใน15ชิ้นงานจากการรวมตัวกันเฉพาะกิจของกลุ่มผู้กำกับมิวสิกวิดีโอโฆษณาและจิตอาสาจากหลากหลายอาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เกิดบนพื้นแผ่นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในหลากหลายรูปแบบและหลายมุมมองเพื่อบอกเล่าสู่คนรุ่นหลังต่อไปในอนาคตค่ะนอกจากนี้หมากปรินยังได้เผยอีกว่าพี่แพรผู้จัดการส่วนตัวของตนเป็นเพื่อนกับพี่ต๋อมณัฐพลมุขขันผู้กำกับแล้วเห็นว่าทางพี่เขามีโปรเจกต์ทำภาพยนตร์สั้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยจัดทำขึ้นในนามของประชาชนไม่มีค่ายหรือสังกัดใครมีจิตอาสาอยากร่วมด้วยช่วยกันก็มาจากแรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงโปรเจกต์เล็กๆแต่พอได้มีการบอกต่อกันไปเรื่อยๆก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้คนมากมายทางพุ่มกับช่างภาพนักแสดงและทีมงานฝ่ายต่างๆใครอยากช่วยส่วนไหนทุกคนก็มาช่วยกันเต็มที่ไม่มีค่าจ้างใดๆทั้งสิ้นทุกคนมากันด้วยใจด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำเพื่อในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะซึ่งเรื่องราวภาพยนตร์สั้นความทรงจำของคุณย่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดมีคุณย่าคุณพ่อคุณแม่และลูกชายโดยเล่าเรื่องตั้งแต่เด็กชายยังเล็กๆเขาสนิทกับคุณย่าจนเติบโตไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพพอกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดคุณย่าก็อายุมากแล้วและเจ็บป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จำใครไม่ได้เลยแต่น่าแปลกใจมากว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่เคยลืมเพราะท่านไม่ได้จดจำสิ่งนั้นด้วยสมองแต่ท่านจดจำด้วยหัวใจซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงเขาโครงมาจากชีวิตจริงของศิลปินหนุ่มป๊อปปองกูลสืบซึ้งและกำกับการแสดงโดยต้อมณัฐพลมุขขันคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของภาพยนตร์สั้นความทรงจำของคุณย่าได้ที่แฟนเพจเราเกิดบนแผ่นดินรัชกาลที่9นอกจากนี้จะมีการทำ VCD และ DVD ส่งให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดเพื่อบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรทุกคนของพระองค์ท่านค่ะน่าชื่นชมทีเดียวครับทุกท่านนะฮะเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2ครับ